ทันทีที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติผ่านความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีทำให้เห็นทิศทางการเดินหน้าประเทศที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นหลังที่ผ่านมาการบริหารประเทศของไทยยังขาดความต่อเนื่องจากนโยบายที่เปลี่ยนแปลงตามพรรคการเมืองที่เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลได้หาเสียงไว้กับประชาชนโดยไม่สนใจเรื่องความต่อเนื่องเป็นเหตุให้ประเทศไทยยังด้อยศักยภาพไม่สามารถก้าวหน้าและพัฒนาประเทศไปได้เท่าที่ควรแผนยุทธศาสตร์ชาติถูกริเริ่มโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.เพื่อต้องการให้ประเทศมีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วโดยบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับปี2560หมวด6แนวนโยบายแห่งรัฐมาตรา65ที่ระบุให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าวยุทธศาสตร์ชาติแบ่งออกเป็น6ด้านได้แก่ด้านความมั่นคงให้ประชาชนอยู่ดีกินดีบ้านเมืองมั่นคงทุกมิติมีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันเศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพมีขีดความสามารถที่สูงขึ้นด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้คนไทยเป็นคนดีมีคุณภาพมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมสร้างความเป็นธรรมในสังคมลดความเหลื่อมล้ำกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนให้พึ่งตนเองด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้คนรุ่นหลังได้ใช้อย่างยั่งยืนลดผลกระทบจากการพัฒนาของประเทศและด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีขนาดเล็กลงปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตอบสนองความต้องการของประชาชนปลอดการทุจริตทั้งหมดมีระยะเวลาขับเคลื่อน20ปีนับตั้งแต่ปี2561ถึง2579ผมคิดว่าสิ่งที่เราเสนอในวันนี้จะเป็นหางเสือที่คอยคัดรัฐนาวาของประเทศไทยให้นำไปสู่เป้าหมายที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยที่เป็นประเทศที่มีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนแล้วก็เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยหลักการเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งใน6เดือนข้างหน้านะครับผมมั่นใจเลยครับว่าประเทศไทยจะมีเครื่องมือต่างๆครบถ้วนบริบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีแผนแม่บทแผนปฏิรูป11ด้านบวก2ซึ่งได้ดำเนินการไปถึงระดับหนึ่งแล้วรวมไปถึงแผนยุทธศาสตร์กระทรวงที่กระทรวงต่างๆจะส่งให้ทางรัฐบาลในช่วงเดือนนี้ซึ่งแผนต่างๆเมื่อครบถ้วนนะครับเราก็จะมีทิศทางเดินไปข้างหน้าแล้วก็จะกลายเป็นแผนที่เป็นกรอบในการพัฒนาประเทศต่อไปแผนยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดกรอบไว้เพียงกว้างๆเพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนประเทศไปพร้อมกับแผนปฏิรูปประเทศสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12ซึ่งทุกรัฐบาลต้องดำเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ5ส่วนหลักคือนโยบายรัฐบาลที่จะแถลงต่อรัฐสภาแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการศึกษาวัฒนธรรมการจัดทำงบประมาณและการปฏิรูปประเทศแต่ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวได้ถูกกำหนดให้สามารถยืดหยุ่นเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ปัจจุบันและให้มีการทบทวนทุกๆ5ปีโดยมีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติรัฐสภาและสมาชิกวุฒิสภาทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากละเว้นมีความผิดทางวินัยหรืออาญาแม้ยุทธศาสตร์ชาติจะมีผลผูกพันกับทุกรัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศแต่กฎหมายได้เปิดช่องให้สามารถดำเนินไปควบคู่กับนโยบายของแต่ละรัฐบาลได้บนพื้นฐานความต้องการของภาคประชาชนเพื่อให้นโยบายที่นำเสนอแต่ละชุดเกิดผลสัมฤทธิ์ไม่ใช่เพียงการวาดฝันให้คนไทยเหมือนที่ผ่านมา